สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทำรีแอคชั่นนะคะก็มันคือคลิปเราเคยทำรีแอคชั่นที่เป็น MV ไปแล้วของน้องเต็นนะคะกับเพลง Paint Me Naked นะคะอันนี้ก็จะเป็นเดบิวต์สเตจป่ะไม่แน่ใจก็เป็นสเตจหนึ่งที่เพิ่งปล่อยมาวันนี้วันที่เราทำรีแอคเนี่ยวันที่14 ก็คือเพิ่งคลิปเพิ่งปล่อยเลยเหมือนแบบว่าเพิ่งปล่อยแล้วแบบรักแสนแล้วอะเออแล้วเราเห็นพอดีเราก็เลยเดี๋ยวทำต่อเลยละกันนะคะสำหรับเราไปดูกันเลยว่าโชว์ร้องเป็นไงเต้นเป็นไงเนาะใช่ค่ะอินเนอร์ดีมากเลยอะแม่อะไรขนาดนั้นนะลูกเป็นเอนเตอร์เทนเนอร์ด้วยว้าวชอบชุดได้ปะเพลงมันดีจริงอะเนาะเต้นดีมากฉันเก่งมากหุบดีมากจริงชอบเมื่อกี้โอ้เต้นทุกคำเลยนะจริงโคตรเท่เลยเพลงเก๋มากเลยอ่ะเยอะมากเกมเป็นชื่อตัวเองเนี่ยไม่ใช่คนไทยอ่ะมึงเดี๋ยวดูตอนจะจบดิเต้นแรงนะใช่เขาเต้นแรงมากอ่ะแต่ว่าเต้นสวยเต้นดีอ่ะใช่ได้ป่ะโอ๊ยทำไมน่ารักอะตอนจบอะอยู่เขามีอินเนอร์แบดบอยมากอะใช่ตอนขึ้นมาเลยอะเขาตอนเปิดแบบอินเนอร์แบบเขาแบดบอยดุดันมากตอนจบก็อินเนอร์แบดบอยคือจริงๆเป็นผู้ชายแบบถ้าหยอดก็คือเล่นด้วยแต่ว่าไม่จริงจังสูงคังเหรอแกสูงคังจริงจังแค่ไม่คอนเฟิร์มเรารู้สึกว่าโชว์นี้เราก็ต้องมาดูในการในเรื่องของเอนเตอร์เทนแล้วแหละถ้าเราจะคอมเมนต์นะเนาะคือเราก็จะคอมเมนต์ในเรื่องของแบบเอาความคิดเห็นในเรื่องของการเต้นรูปแบบโชว์อะไรอย่างเงี้ยพอเราได้มาเห็นไลน์เต้นจริงเรารู้สึกว่าเพลงนี้เพอร์ฟอร์มยากมากต้องเอนเนอร์จี้เขาอะต้องเอนเนอร์จี้เขาเลยเพราะว่าแบกเวทีอยู่ด้วยอะเต้นหนังเพลงเต้นทุกคำเต้นทุกคำเราเต้นสวยมากประเด็นคือเต้นแบบใส่สุดอะ wow. เต้นแรงด้วยนะเพลงเนี้ยมาดูท่าดีๆอะมันยากท่าไม่ใช่แบบว่าเบาๆนะเราท่ามันเด้งตลอดเวลาตัวต้องเด้งตลอดเวลาความคิดพอปะในท่าทุกเพลงทุกๆคำที่เล่นมาเต้นมาเนี่ยคือมันดูแบบคิดพอปบอยมากอะ
เนาะเท่นะเป็นโชว์ที่เท่มากเท่แล้วก็เอาอยู่ถึงแม้จะร้องคนเดียวพร้อมกับมีแดนเซอร์เต้นอะไรอย่างเงี้ยเออถึงบอกว่าเอาอยู่ไงเพราะว่าจริงๆแล้วอะมันค่อนข้างยากนะตรงที่ว่าเพลงเนี่ยอะเราจะต้องบอกว่าด้วยความที่เต้นเยอะอย่างเงี้ยลิปซิงไม่ติดเพราะว่าเต้นตายห่าขนาดนี้คือเต้นเถอะใช่ไม่ลิปซิงไปเถอะนั่งเหมือนพีเรคคอร์ดมาแล้วมันมีอยู่ช็อตนึงที่นั่งเหมือนไม่ร้องอ่ะให้ร้องไปเลยว่ากูไม่ร้องน่าจะเห็นปะน่าจะลืมไม่รู้ว่าตั้งใจหรือลืมน่าจะตั้งใจนักร้องไม่น่าจะตั้งใจเพราะว่าอันเนี้ยเอาไมค์ออกเลยแล้วก็เต้นเพราะว่าตอนนั้นมันมีเสียงอิมโพรไวส์พอดีแล้วนางอ่ะไม่ร้องนางคงเข้าใจว่ามันเป็นเสียงอิมโพรไวส์จะไม่มีเสียงเมนเข้ามาแทรกนางก็เลยเอาไม่ออกเราว่ามันเผลอมันเหมือนแบบเต้นมันจนเผลอซึ่งมันเกิดขึ้นได้ใช่ใช่แต่ว่าฉันมันแต่ว่าโอเคไม่ติดเพราะว่ามันต้องเต้นเยอะมากเราก็ลองเต้นคนเดียวเพราะฉะนั้นถ้าจะเน้นเอนเตอร์เทนก็เอนเตอร์เทนไปเลยใช่ใช่ให้มันสุดแล้วเขาก็ทำได้สุดในเรื่องการเอนเตอร์เทนทางอินเนอร์เรื่องการเต้นทุกอย่างเอาเวทีอยู่เอาสเตจอยู่มากๆแล้วหน้าเขาดูไม่เหนื่อยจริงว่ะงงมากใช่คือฉันงงมากคือแบบว่าถ้าเป็นกูอะยังไงนี่ขอออกซิเจนมึงนึกถึงแบบเจโลอะไรอย่างเงี้ยที่เขาเต้นตายบนเวทีอะเสียงไมค์มันกระแทกอะเอออย่างนี้แล้วอะนี่แบบหน้าดูหน้าก็ไม่เหนื่อยไม่มีเงื่อนไม่อะไรเลยฉันชิลฉันชิลเธอชาร์จแบตมันเต็มแหละจริงๆแล้วเธอแบบชาร์จพลังงานมาเต็มโซลาร์เซลล์ oh, no. ดูแบบใส่หมดใส่เต็มแล้วก็ดูไม่เหนื่อยดูมีเอเนอร์จี้ฉันแบบรักเวทีฉันรักวงการนี้ฉันทำเต็มที่อันนี้คือคนรักวงการนี้นะใช่คือดูออกใช่ไหมดูออกจริงๆดูออกตั้งแต่ MV แล้วแต่ไม่ได้พูดว่าน้องอะดูมีแพชชั่นแบบเต็มร้อยอะเต็มพันดูเป็นคนที่แบบรักในสิ่งที่ตัวเองทำอยู่มากเพราะว่าอันนี้ดูออกเลยอะมันส่งมาถึงอะเพราะมันออกมาจากข้างในอะจากการแสดงของเขาทุกอย่างหมายถึงว่าการเพอร์ฟอร์มของเขาทุกอย่างเพอร์ฟอร์มอินเนอร์สำคัญตาแววตามันมุ่งมั่นมากเว้ยใช่เราดูออกว่าเขาต้องการอะเขาต้องการที่จะยืนตรงนี้อะไรเงี้ยฉันจะยืนอยู่ตรงนี้เธอยืนได้แล้ว The stage is mine อะแบบมันเป็นของฉันอะเออดีมากค่ะน้องเต้นไม่ใช่คนไทยอะมึงดูยังไงก็ไม่ใช่จริงๆถ้าไม่บอกว่าเป็นคนไทยอ่ะหนูหรอกลุคคือแบบคนเกาหลีเกาหลีมากเลยอ่ะเขาเกาหลีไปหน้าก็ดูเกาหลีมากเลยเขาไม่ใช่หน้าคนไทยนะเออพ่อแม่น่าจะเชื้อสายจีนอ่ะเพราะว่าน้องแบบมีความขาวด้วยเออแล้วก็น่าจะแบบมีความตี๋ตี๋นิดนึงเป็นตี๋ตี๋ที่ตากลมแล้วโตใช่ใช่หน้าก็คาแรคเตอร์ชัดด้วยเออดีปะดีมากค่ะสำหรับอาโชนี้นะคะ stage performance กับเพลง Paint Me Naked นะคะของน้องเต้นลองมาคอมเมนต์กันนะคะว่าดูโชว์แล้วรู้สึกยังไง รู้สึกเหมือนเราหรือเปล่าแล้วก็แฟนๆของน้องเนอะก็ลองมาคอมเมนต์ให้ข้อมูลเพิ่มเติมของเราก็ได้เพราะว่าเราอะใหม่มากกับน้อง NCT คืนนี้ก็ไม่รู้เลย no idea เลยอ่ะแบบไม่มีความรู้เลยซึ่งมาให้ความรู้เราได้เนาะแต่เราคอมเมนต์ในสิ่งที่เราเห็นแล้วกันเออสิ่งที่เราพูดไปก็คือแบบเห็นแบบไหนพูดแบบนั้นใช่ค่ะเห็นแบบไหนพูดแบบนั้นเนาะก็คือคอมเมนต์ตามโชว์ที่เห็นคอมเมนต์ตามเพลงหรือ MV ที่เห็นเลยนะคะก็อยากให้ข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็มาข้อมูลได้นะคะใต้คลิปเลยนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกับพวกเราใหม่แน่นอนกับคลิปอื่นๆที่เป็นเพลงเกาหลีนะคะหรือว่าถ้าน้องมีผลงานใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวก็มาเจอกับพวกเราแน่นอนค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกๆคนที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งด้วยค่ะขอบคุณค่ะ